สำหรับภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่11-12มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะพร้อมทั้งลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมกันรวม4ฉบับด้วยกันเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมรีดเดอร์รีทีสกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในทุกมิติโอกาสนี้ผู้นำทั้ง2ประเทศร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน4ฉบับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการงดเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดสินค้าประเภทดิจิตอลคอนเทนต์และความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสิงคโปร์และในการแถลงข่าวร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการมาเยือนในครั้งนี้ถือเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาประเทศสิงคโปร์ทั้งยังแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าเหรียญทองของสิงคโปร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ที่อยู่ระหว่างการแข่งขันในขณะนี้ด้วยพร้อมกับย้ำนะคะว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง4ฉบับสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในระยะยาวนะครับในความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเหรียญตราอะไรต่างก็แล้วแต่ผมชื่นชมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีคนน้อยกว่าประเทศไทยมากนะแต่ท่านได้รางวัลขณะนี้ท่านได้รางวัลเป็นที่หนึ่งอยู่นะนั้นถ้าเทียบคนเนี่ยแสดงว่าทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนนะเพราะนั้นก็หวังอย่างยิ่งว่ากีฬาทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ต่อกันในอนาคตนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้คณะทำงานศึกษาการบริหารงานของสิงคโปร์นะคะที่มีการจัดการบ้านเมืองและประชากรอย่างมีระเบียบทั้งการจัดการจราจรและความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาทำให้สิงคโปร์นั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ